สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา IT for IE นะครับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับมีมิ팅พิเศษเลยนะครับํำให้มาสอนไม่ได้นะฮะเลยขออัดวิดีโอให้ดูนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเทพของแอปของเรานะโดยการทำ image classification กันนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าไอการทำ visual image classification เขาเรียกว่า ภาษาเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นในสมัยปัจจุบันโดยใช้ AI เนี่ยโหมันคอมมอนมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบทำกันได้ดีมากๆด้วยนะครับเพนะราะนั้นก็ Image c l a s s i f i c a t i o n นะครับคำว่า s s i f i c a t i o n เหมือนกับตอนที่เราทำเรื่องขนาดเสื้ออะไรครับเช่นเราบอกว่าเสื้อตัวนี้มันมีคลาสเป็นไซส์ M L X L อะไรอย่างงี้นะไม่ได้บอกเป็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันบอกว่าถ้าเราดูรูปมันควรจะบอกได้ว่ารูปนี้คืออะไรอย่างวันนี้ผมอุตส่าห์ไปโหลดรูปอันนึงมานะฮะร,รูปหมา,นาวนี้นะครับ อันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยลองมาก่อนนะครับว่ามันจะมันจะดูมันจะรู้หรือเปล่าว่านี่คือหมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้ก็ในเรื่องของ image เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในฟิล์ของ ai ที่เรียกว่า Computer Vision นะครับมันก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะของตัวคอมพิว e r อร์ e n c e ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะระบุนะครับหรือว่ามีความเข้าใจไอตัววัตถุต่างๆหรือว่าคนที่อยู่ใน image ในวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือพอเราทำให้มันเข้าใจ ว่าในารูปมีอะไรแล้วเนี่ยมันสามารถจะอัตโนมัติทาร์ที่มันน่าเบื่อน้าเบื่ออย่างเช่นการทำเฟสเรคคอร์เชันถูกไหมครับเราก็สามารถให้ทำ Device หรือว่าเครื่องมือที่มันแบบว่ายืนยันตัวตนได้เองโดยอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวเอ g น n ินแล้วกันเนาะที่ทำให้ตัวคอมพิวเตอร์วิชั่นมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Convolutional Neural Network นะครับ นึกถึงนะครับเน็ตเวิร์กที่เราเคยทำในการทำนายซึ่งหรือว่าในการทำนายราคาบ้านนะครมันก็จะเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้แทนที่มันจะเป็นแค่โหนดปกติครับไอโหนดเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำกระบวนการนะฮะที่เรียกว่าคอนเวลูชันขึ้นมานะครับไอการทำคอนเวลูชันเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการที่มันเขาบอกว่ามันอินสปายมาจากการอ่าอ่า process ข้อมูลของสมองของเราที่แหละนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ย เวลามัน r o c e s s ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ r o c e s s ข้อมูลเดียวๆนะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นข้อมูลที่เรามีปริภูมิเข้ามาเขี่ยวข้องเราจะมา p r o c e s s เป็น e g i o n แล้วเราก็จะบอกว่าใน region เนี้ยมันมีแ a t เ e r n อะไรมันเป็นการทำคล้ายๆเหมือน Pat t e r n recognition นะครับเหมือนว่าสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราดูหน้าเราดูหมาแล้วเรารูา้วา่า,วานีา่คือหมาเนี่ยมันเหมือนว่าสมองเราอ่ะมันทําการวิเคราะห์แพทเทิร์นว่าอ๋อมันต้องเป็นหน้ากลมๆอย่างนี้นะไม่มีจมูกตรงกลางแนละ้วแล้วก็เป็นปากยิ้มมีลิ้นออกมานะอะไรเงี้ยค มันเป็นแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นจากการ Analyze ข้อมูลเป็นทีละ region เป็น Are a มันไม่ได้ทำเป็นจุดๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไอตัว Process ที่เรียกว่า Convolution เนี่ยมันล้อ,อการทำงานของสมองของเราในการดูภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นลองลองคิดอารมณ์ที่ว่าสมมติถ้าเกิดเรามีภาพหนึ่งภาพเนี่ยไอตัวรีลูฟเน็ตเวิรของเราเนี่ยมันก็จะที่มี c o n v o l u t i o n นะครับเนาะมันจะทำการแบบ Analyze ข้อมูล p ิ x e l เป็นทีละ region แล้วมันจะบอกว่าในวิเชียนเนี้มันมีแพทเทิร์นอะไรนะครับแล้วมันก็เก็บเอาไว้ในเลเยอร์ต่อไปเสร็จแ,แล้วมันก็ทำคอนเวลูชันของเลเยอร์นี้แล้วก็เก็บแพทเทิร์นไว้ในนี้แล้วก็ทำคอนเวลูชันก็คือทำไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการเข้าใจแพทเทิร์นแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียกว่า low level นะครับเพื่อแบบว่าเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วหมาทั้งหมดเนี่ยนะมันมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่มันเป็นคอมมอนของหมาตัวเนี้ย เป็น low l a y e มากๆอาจจะเก็บไว้ใน layer ประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเลเยอร์ตัวนี้มาแผ่กระจายให้กลายเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็น fully connected layer ปกติเหมือนที่เราทำกัน2ครั้งที่แล้วแล้วก็ทำการทำ classification ออกมานะครับอ่ะอันนี้คือแบบว่าเร็วมากเลยนะครับปกติคือไอตรวนี้เรียนกันหลายชั่วโมงมากกว่าจะกว่าจะแบบว่าเขาเข้าใจถึงวิธีการทำงานจริงๆแต่ว่าโอเคอันนี้เราไม่ใช่วิชา AI นะครับขอบข้ามนะครับ Okay. ทีนี้การที่เราจะดูะเขาเรียกว่า progress ของการทำคอมพิวเต Vision เนี่ยหลักๆแล้วเราจะดูที่ L I L S V R C competition นะครับมันย่อม,มาจาก ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge นะครับซึ่งมันเป็น competition ที่การแข่งขันที่มันเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วโโ14ปีที่แล้วนะฮนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าให้เอาโมเดลเนี่ยนะไปทำการ detect object ที่อยู่ในรูปอย่างเช่นเนี่ย ผมมีรูปแบบเนี้ยเราบอกว่าบอกหอน่อยซิว่าอันเนี้ยคืออะไรนะครับแล้วมันจะในแต่ละรูปก็จะมีมีเลเบลมีคําตอบเลยนะเราให้โมเดลไปทํานายให้ตรงกับคําตอบนะครับโดยที่รูปจะมีตั้ง15ล้านรูปแล้วก็มีแคตตาล็อ20,000กว่าอันเพราะนั้นมหาศาลเลยนะฮะตัวอย่างรูปประมาณนี้เลยครับแต่ละรูปนี่ก็มีบอกเลยว่ารูปนี้คือหมารูปนี้คือล้อเกียร์คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปหมดเลยนะครับเนาะ ทีนี้ลองให้เราดู r e u r c e สอะไกันเนอะว่าโมเดลพวกนี้มันมีความพัฒนาย,ยัางไงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันนี้เรากำลังดูสิ่งที่เรียกว่า classification error นะครับแปลว่ายิ่งเยอะยิ่ง error ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีนะครับโดยที่ถามว่า error คืออะไรคือ top f แปลว่าทำนายมา5อย่างแล้วถ้าเกิดไม่เจอเลยก็ถือว่าก็ถือว่าไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดเจอ1ใน5้า ถูกนะครับก็ถือว่าถูกอะไรเงี้ยนะครเพราะนั้นเวลาเราเขาทำตรงเนี้ยมันจะมีหลายหลายท็อปนะท็อปวันท็อปสามท็อปห้าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เมทริกตรงไหนนะครับแต่ไอเดียของมันก็คือว่าสังเกตว่าในแต่ละปีที่ผ่านที่ที่ท,ที่ที่มาเรื่อยๆเนี่ยความสามารถเนื้อของแต่ละโมเดลเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจาก0.28ไปจนโอ้โหน้อยกว่า1%อีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าฮิวแมนเนี่ยสามารถทําได้ ที่เขาบอกว่าไอ้โมเดลเนี่ยมันชนะคนนะที่ปี2015นะเพราะนั้นสังเกตว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยมันสามารถจะมีโมเดลที่ชนะคนเราเนี่ยมาได้ตั้งเป็นเกือบเกือบสิปีแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ว่าทำไมในสมัยปัจจุบันเนี่ยในด้าน Image เนี่ยออ AI ทำได้ดีมากๆนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรนกิ้งเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูที่ลิงก์นี้ได้นะครับ ลิงก์ตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าในแต่ละแม้กระทั่งปีล่าสุดเลยเนาะก็จะมีโมเดลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการดูท็อป1 accuracy คือท็อป1 accuracy นี่คือโหดกว่าท็อป5นะเพราะนั้นก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยมั่ง92%นะครับก็ตามนั้นเนาะนะครับอย่างถ้าเกิดเราดูไม่แน่ใจว่าผมสามารถถอยกลับไปได้มากกว่านี้ไหมเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเรากลับไปดูตัวที่เป็นตัวอาจจะอยู่ในหน้านี้อย่างเช่นเราไปดู ResNet อ่า ResNet คือตัวที่ถือว่าดีมากๆสำหรับรูปนี้เนาะแต่ว่า ResNet คือตัวแถวๆนี้เนาะก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีมากถ้าเทียบกับตัวปัจจุบันซึ่งโหดมากๆนะครับทีนี้คาว่าโหดมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มาฟรีๆนะครับมันแลกมากับสิ่งที่เรียกว่าโมเดลขนาดใหญ่อย่างเช่นตัวนี้ฮะเราจะดูที่ตัว number of parameter นะครับ อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำา n ne u r a l Network ที่มีเส้นตรงใช่ไหมทำนายเส้นตรงเราใช้2พารามิเตอร์ถ้าเกิดเราทำนายเสื้อเราจะใช้สัก1 0 0ย0 0อันนี้2,000ล้านนะเพราะน,นั้นก็คือมันแลกมาด้วยความใหญ่ของโมเดลนะครับกม็มันมันไม่ได้มาฟรี free, ๆนะครับเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้โมเดลเหล่านี้นะครับในโมบายแอปในแอปของเราวันนี้เนี่ยก็คงตายโหลดกันชาตินี้ก็ไม่เสร็จนะครับอาจจะเครื่องแฮงก์ไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวที่มัน lightweight หน่อยครับก็นําเสนอตัวที่ชื่อว่า MobileNet นะครับโมบิลเน็นี่ก็คือเป็นตัวที่เขาดีไซน์สําหรับว่าให้ใช้กับพวกเว็บแอปพลิเคชันธรรมดานะครับอาจจะไม่ได้ powerful ขนาดในในเรื่องของความสามารถอาจจะไม่ได้เทพเหมือนกับตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันมีความเขาเรียกว่าความ lightweight นะในเชิงของการใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์นะครับอย่างตัวโมบิลเน็ตเนี่ยถ้าเกิดดูทางกราฟทางขวานะก็อยาก้ายเปรียบเทียบก็คือมีสีเขียว โมบิลเน็ตม uh, ีหลายเวอร์ชันนะครับเริ่มตั้งแต่เวอร์ชันเล็กๆจนถึงเวอร์ชันใหญ่ๆก็มีเนาะแล้วก็ไอเอ็มเนี่ยก็คือเป็นมาตรวัดของความกระหายทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายก็ถือว่าไม่ไม่กระหายพูดง่ายแต่ว่าความสามารถก็ลดลงเนาะเพราะว่าถ้าเราดูแกน Y มันคือ Top1 Accuracy เพราะฉะนั้นก็ Top1 Accura c y ของโมบิลเน็ตตัวที่มันถูกๆหน่อยเนี่ยก็คือ40%นะถ้าเทียบกับตัวโหดๆในปัจจุบันนี่92%แล้วเพ้าสิก็ก็เยอะะอยู่นครับเะ แต่ว่าตัวที่โหดๆของ MobileNet ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าตัวสมัยโหดๆในสมัยก่อนเช่ยงแบบ VGG 16 Google Net นี่คือตัวเทพๆในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปอ่านดูได้นะเยอะแยะเต็มหมดเลยนะฮะเนี่ยมบิลเน็ตเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะฮะอันนี้มีเวอร์ชั่น2แล้วก็ยังมีเวอร์ชั่น 2+ นะครับแล้วมันมันก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อยู่นะ แต่ว่าคิปอินไมล์นะว่าไอ้พวกนี้ก็คือมันเทรนอยู่บน Data ที่เป็น Data ที่เป็นไอ้ตัวเนี้ยครับอ่อิมเมจเน็ตเนะไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามีความสามารถในการทานายได้เยอะอยู่นะก็คือมีตั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะสองหมกว่าแคตตากรีเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับไม่ไม่ขี้เละนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะทานายได้ไม่ดีเท่าโมเดลที่แบบเทพๆในปัจจุบันเนาะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอา Power ตรงเนี้ยมาใช้ในตัว React App พ i ิเค i o n กันนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลบอันนี้ทิ้งก่อน,อนเราไป open อะไรปิดไปนะอันเป็นไรผมอ๋ open, อโอเพนปิดไปละแล้วผมก็จะสร้าง255441อันใหม่ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวขอเคลียร์เพื่อความชัวอ่าโอเคเปิด vscode ขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการเอานน้ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ n p ออะไรนะ n p m create with at latest โอเค with project react typescript นะครับ c d with project แล้วก็โค้ดจุดขีด r แล้วเสร็จแล้ว n p m อ uh, ่ install ก่อนนะครับ เคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีการทำวอร์ปนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรอนหนาครับต่อมาก็นะครับจริงๆแล้วเราเราทำการอินสตอลตัวต่อไปได้เลยครับก็คือตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ tensorflow js นะครับเพราะนั้นก็จัดไปครับเพราะว่าไอตัว image net เนี่ยมันถูก b u i ไอ mobile net เนี่ยมันถูก b u i l อยู่บน tensorflow library ที่เราเคยใช้กันเมื่อประมาณ2ครั้งที่แล้วนะครับ เค okay, ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาตัวที่3ที่เราต้องการนะครับก็คือตัวที่เรียกว่าตัว mobile net เนาะตัวนี้เลยก็ install ไปครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ต่อมาเราก็ทำการาเราจะต้องมีการสร้างไฟล์นะครับไฟล์นี้เราจะชื่ออันนี้ราขอปิดก่อนเนาะไฟล์นี้เราจะชื่อว่า model ts นะครับอยู่ใน source directories นะครับโอเค เพราะฉะนั้นเราจะมาที่ source new file ชื่อ model นะครับ t s นะครับแล้วก็แปะอันนี้เข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการนะครับเพราะนั้นเราต้องมี m o เดลอยู่เนาะแล้วก็มีแอปของเราเนาะทีนี้ผมก็จะเขียนเริ่มใหม่เลยกันนะฟังก์ชัน app ใช่ไหมครับป่าปรา,ปานะครับ return yes ไปก่อนเนาะแล้วก็ export default app แล้วก็ทำการเอ๊ผมทำอะไรผิด export default app แล้วก็ทำการ npm run dev ได้เลยนะครับเราก็ดูไปนะครับเพราะนั้นมาคุณจะ yes ให้ผมดูอ่ามาเรียบร้อยเดี๋ยวขอเซตอัพระบบตัวนี้นิดนึงก็คือมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าเพราะนั้นเราก็มี yes ของเรานะครับเตรียมพร้อมอันนี้เราไม่ต้อง s a v ตรงนี้อ่านี่ประมาณนี้ครับโอเคเตรียมพร้อมนะครับทีนี้ผมควรจะเปิดให้เราดูโมเดลนิดนึงเนาะว่า ในโมเดลของเรานะครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ผมสร้างขึ้นมาชื่อ get model นะครับฟังก์ชันนี้ก็จะทำการโหลดไอตัวโมเดลของเราขึ้นมาก็คือ o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  e e t .load อันนี้ผมโหลดเวอร์ชันนนะครับจริงๆเราจะเปลี่ยนเวอร์ชันก็ได้แหละผมไม่ได้ลองนะครับก็ถ้าอยากลองก็ลองไปเล่นดูแต่ว่าพวกเนี้ยมันพอเปลี่ยนไรพวกเนี้ยมันจะมี Error อะไรบ้างอันนี้ก็มันก็เป็นธรรมชาติของโมเดลแบบ Open Source นะครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาม,มาก,ก็เอาแบบผมไปละกันนะครับ โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะโหลดโมเดลกันทีนี้โค้ดที่ผมจะพูดหลังจากนี้ก็จะเป็นโค้ดที่อยู่ในหน้านี้เดีย๋ยวเปิดเลยละกันนะครับนยังไงผมก็จะได้พิมพ์ให้คุณดูเป็นเป็นทีละช่วงคุณจะได้เห็นว่าทาํางานยังไงนะครับอย่างแรกเราจะมาทําการโหลดโมเดลกันเนาะเราจะบอกว่า import get model อันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังก์ชันที่ผมสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ผมอยากจะคอแค่ครั้งเดียวนะฮะตอนที่แอปของเราเปิดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ import use effect ออกมาด้วยนะครับ เพราะว่ามันจะได้รันครั้งเดียวนะผมก็จะขอ use effect นะครับโดยที่ในนี้ผมจะมีตัว arrow function ตั้งไว้เป็นโครงก่อนนะครับแล้วก็มี dependency array ที่เป็น array ว่างๆนะอันนี้คือจะทำให้ฟังก์ชันตรงนี้มันรันครั้งเดียวตอนแอปมันเปิดเพราะนั้นผมก็จะรันครั้งเดียว get model นะครับปุ้มขึ้นมานะทีนี้ get model ของผมเนี่ยมัน return อะไรครับมัน return promise เพราะฉะนั้นผมจะต้องกดเด่น ในเดนนี้ก็จะใส่ฟังก์ชันที่บอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเสร็จล้ำทำไรต่อนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งในนี้มันจะ return result ออกมาที่คือโมเดลนะครับแล้วผมสามารถที่จะเซตตรงนี้ให้กลายเป็น variable ที่ผมจะรู้ละว,ว่ามันมีจริงๆอยู่ในระบบของผมผมจะต้องสร้าง use state ขึ้นมาละนะครับผมจะเก็บมันไว้อะพูดง่ายนะครับเพราะนั้นะนะผมจะบอกว่า const นะครับ model แล้วก็ set model เนาะ เ่ากับ use state นะครับทีนี้ผมขอใช้ any ไปก่อนนะฮะแปลว่าใช้สคริปต์แกอย่าเพิ่งมาวุ่นวายมากนะครับแล้วก็เนวผมเพราะว่าผมยังไม่อยากให้มันมาด่าผมเยอะนะครับทีนี้ในนี้ผมก็จะบอกว่า set model เราจะได้มีตัวแปรนี้เอาไปใช้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมลอง console log หน่อยในนี้นะครับเนาะ m o เด l หน่อยว่ามันมาจริงไหมนะครับประมาณนี้เนาะอ๋ะเอเขียนผิด model โ,โอเคนะครับอ่ะ นั้นลองดูกดคอนโซลฮะเรียบร้อยกดโหลดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอ่าฮะเรียบร้อยเนี่ยครับถ้าเกิดมันขึ้นอะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่ามาเรียบร้อยนะครับตามนี้ครับโอเคอันนี้เราลบทิ้งไปก่อนอ่ะทีนี้ต่อมานะครับผมจะมีอีกท่าหนึ่งก็คือว่าในเนี้ยโมเดลอะมันโหลดช้าครับเพราะนั้นเราควรจะบอกยูเซอร์ครับว่าตอนเนี้ยโมเดลเรากำลังรอกำลังโหลดอยู่นะ ไม่ควรที่จะทำอะไรเยอะผมจะบอกว่า ready แล้วก็ set ready นะครับเท่ากับ use state นะครับในนี้ขอใส่เป็น false นะครับอ่าทีนี้ผมจะทำอย่างนี้ครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดไม่ ready ล่ะเราจะ return นะครับคำว่า loading ดีไหมครับอ่าประมาณนี้เพราะฉั้นตอนนี้มัน false อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดโมเดลผมโหลดแล้วเนี่ย ผมจะมาเซต ready ให้มันเป็น true ดูสังเกตเพราะนั้นเกตรปรากฏการณ์นี้ครับเห็นไหมฮะถ้าผมกดการปุ๊บถ้าโมเดลผมเสร็จเมื่อไหร่มันก็จะบอก yes นะเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะดีมากตรงที่ว่า user จะได้ไม่เหวอว่าแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้แอปมันใช้งานไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่มันก็เห็นอะไรเกิดขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาเทคแคร์ในเรื่องของตัว TypeScript นิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ชอบ a n y ว่ะนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะด่าคุณว่าแบบโมเดลคืออะไรไม่รู้เนาะนะครับอ ผมจะก๊อปอันนี้มานะฮะก็คือมันจะเป็นการก๊อปตัวไทป์ของมันมาอันนี้ก็คิดมากนะฮะผมก็ไปเปิดด็อกิเมนต์มันมาดูว่าตกลงลมันซ่อนไปไว้ที่ไหนนะครับมันซ่อนมาแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโมเบลเน็ตแล้วก็ดอทอย่างนี้ครับโมเบลเน็ตด o ทโมเบลเน็ตตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทีนี้ผมบอกว่ามันจะเนาก็ได้นะนะครับถึงจะถูกต้องอเข้าใจไหมครับเพราะนั่นจะเป็นแบบนี้เนี่ยผมกดโมเดลข้างล่างเนาะแล้วดอทปุ๊บเนี่ย มันจะมีละเห็นไหมคลา s s ิฟอะไรเงี้ย Classify คือฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะใช้กันก็คือฟังก์ชันที่เราจะใช้ในการจำแนกรูปนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเพราะนั้น So f a so 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 นะครับมาถึงตรงนี้แล้วต่อมานะครับเราจะมามาสร้างตัว U I เรานิดหนึง่งก็คือว่าในนี้นะครับเราจะบอกว่าอ่ะอย่างแรกต้อง H1 เนาะ Image classifications นะครับโ,โหใหญ่มากลดด่วนนะครับลดด่วน ลดเร็วนะครับอ่ะต่อมาผมจะบอกว่าขอดิฟแล้วขออินพุตนะครับโอเคทีนี้ปกติเราจะใช้ Type เป็น Text ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไฟล์นะครับโอ้เป็นไงครับคุ้นเคยไหมนะครับซึ่งตรงนี้ใช้งานได้เลยนะครับเห็นไหมผมสามารถจะเลือกรูปคุณหมามาได้ละโอ้โหมาแล้วเห็นไหมครับอ่ะเพราะนั้นเยี่ยมมากทีนี้ พอเราเลือกรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้อีเวนต์ที่ชื่อว่า on change คล้ายๆกับเราพิมพ์ text เลยครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีการเลือกรูปใหม่ handler เไรนะ select image นะครับประมาณนี้เพราะ,ะนั้นฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็น event handler ซึ่งเราสามารถไปไปประกาศด้านบนได้นะครับเนาะซึ่งในนี้เราจะใช้ e นะครับแล้วเราจะมา console log e ของเราก่อนว่าแล้วเราได้อะไรเวลาเราเลือก image เนาะนะดูนี้นะครับ ถ้าผมกดตัวตัวนี้แล้วผมลองดูตัวคอนโซลนะแล้วผมลองเลือกรูปสักอันหนึ่งรูปหมาของผมนะฮะสังเกตว่าเนี่ยคือ event object นะตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนาะแล้วในเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการครับคือ e. target แล้วก็ files นะครับตัวนี้นี่เลยเห็นไหมมันจะบอกว่าตอนเนี้ยไฟล์ผมมาชื่ออะไรแล้วมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมไอเนี้ยผมต้องการผมต้องการรู้ว่า user เนี่ยกำลังจะเลือกไฟล์ที่ชื่ออะไรนะครับประมาณนี้นะ โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็เริ่มทําลอจิกของเราได้นะครับอย่างแรกก็คือว่าอันนี้ผมขอเป็น any ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังนะครับเนาะทีนี้อย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดผมเช็คก,ก่อนว่ามันมีไฟล์จริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะบอกว่าถ้าเกิดนะครับไม่มี e target files นะครับให้ออกไปเลย return นะครับ อันที่2ก็คือเฮ้ยถ้าถ้าเกิดมีไฟล์แต่ว่ามันมีมันมันมันมีมันมีอีก e. target. f i l e ์แต่ว่ามันเป็นความว่างเปล่าล่ะเพราะว่าบางทียูเซอร์อาจจะไม่ Select สักไฟล์ก็ได้มั้งนะครับ target. files. length มันเป็น Array ใช่ไหมครับเราก็เช็คก,ก่อนว่ามันเป็นศูนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นศูนยแปลว่ามันไม่มีไฟล์อะไรให้เราอะเราก็จะได้ไม่ใช่นนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่า,ถ,าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันไม่มีการเลือกไฟไล์อะไรเลยก็แปลว่าไม่เอานะครับแล้วต่อมาถ้ามีผมก็บอกว่าไฟล,ล,ล์ของเราเนี่ยชื่อ e t a r g e t files นะครับศูนย์แปลว่าตรงนี้ถ้าเกิดมันมีการเลือกหลายไฟล,ล์นะครับขอไฟล,ล์เดียวคือไฟล,ล์แรกอันนี้ลอจิกพวกนี้คุณสามารถที่จะปรับปรุงมันได้เพิ่มเติมนะครับโอเคต่อมาเราก็จะ read files นะครับเวลา read มันจะมี API ที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวพิม ดูผมไปก่อนนะครับก็คือผมจะบอกว่ามันมี file reader นะครับมันเป็นสิ่งที่ต้อง instantiate มาจาก object b o u e p i n อะไรบางอย่างชื่อ file r e r นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มากับตัว javascript อยู่แล้วของของ DOM api นะครับเนาะแล้วเสร็จแล้วผมจะบอกว่า file reader ตัวนี้นะครับผมจะต้อง add event listener เข้าไปด้วยว่าถ้าเกิดมันมีการโหลดแล้วเนี่ย เราจะต้องทำอะไรบางอย่างโดยที่ไอตรงนี้มันจะเป็น async function ผมไม่เคยสอน async function โดยโดยละเอียดแต่ว่ามันคือฟังก์ชันที่มัน return promise นครับพูดง่ายเพราะว่ามันไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้อย่างแรกเนี่ยผมขอ console log ก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้ uh, loading files เนาะคุณจะได้เห็นว่ามันมีการ trigger ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วทีนี้การที่จะอ่านไฟล์มันผมจะบอกว่า file reader นะครับ read as data URL แล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะครับ เพราะนั้น,ม,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 นมันเยอะเข้าใจแล้วก็จริงๆส่วนตัวผมผมก็ไปเปิดด็อกิเมนต์มาาสอนคุณเหมือนกันไม่ได้คิดเองนะครับก็คืออย่างแรกคุณก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าเป็นอ n นสแตนซของตัว f i l e reader object ขึ้นมาก่อนเนาะหลังจากนั้นคุณก็มีฟังก์ชันที่ตั้งเป็น Event ก่อนว่าถ้าเกิดมีการโหลดไฟล์แล้วทำอะไรต่อนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ t r i g g e r การโหลดไฟล์ขึ้นมาจริงๆนะครับเพราะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการงงเกินไปขอทดสอบให้ดูดีกว่านะว่าถ้าผม Refresh แล้วก็ลองดูคอนโซลล็อกของผมเนาะทีนี้อย่างแรกก็คือถ้าผมเลือกไฟล์เนาะมันก็จะทําการทริกเกอร์เห็นไหมฮะมีคําว่าโหลดยิงไฟล์เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันแปลว่าตอนเนี้ยผมสามารถที่จะทําการโหลดไฟล์มันขึ้นมาได้ละโดยการเขียนลอจิกเข้าไปในนี้นะครับซึ่งลอจิกในนี้ก็คือเราต้องการจะโหลดไฟล์มันขึ้นมาโหลดข้อมูลของไฟล์ขึ้นมาเนี่ยใส่ตัวแปรอะไรแบบ แสดงตัวแปรอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปพรีวิวในหน้าเว็บของเราด้วยเพราะว่ามันควรจะมีรูปหมาขึ้นไหมผมดูได้แล้วว่าหมามันโหลดออกมาแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องไปสร้างอีกหนึ่งสเต e ของเราก็คือผมจะใช้คำว่า Preview Image นะครับ s e t Preview Image เท่ากับ Use State ทีนี้ผมขอใช้เป็น n นาทีนี้ขอใส่ a อนนไปแล้วกันตรงนี้ขี้เกียจมานั่งดูเรื่องของตัวข้อมูลเยอะเกินไปนะครับก็พรีทีนี้ ผมก็จะบอกว่างั้นตรงนี้ผมไม่ต้องใช้แต่ว่าผมแค่จะบอกว่าขอนะครับ set preview image นะฮะขออะไรขอ file reader dot file reader result ก็คือ result ของการโหลดนะครับงงไหมนะครับเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ให้ดูแล้วคุณจะเก็ตว่ามันมีประโยชน์ยังไงตอนนี้อาจจะงง,ง,งๆว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนะครับนะ เพราะนั้นตอนนี้เมื่อมีการโหลดไฟล์ปุ๊บมันก็จะผมก็จะมีข้อมูลของไฟล์เนี่ยใส่เข้าไปในตัวแปรที่ชื่อ preview image นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมา preview image ของผมได้ตกอยู่ข้างล่างเนาะทีนี้ข้างล่างผมจะทําแบบนี้คุณไม่เคยเห็นอันนี้เท่าไหร่ก็คือว่าผมจะมีตัว javascript เนาะแล้วผมจะทําแบบนี้ครับว่า preview นะครับ image แล้วก็ and d นะครับแล้วก็อะไรบางอย่างนะครับภาษาตรงนี้เป็นภาษาช็อตคั t นะครับที่บอกว่า ถ้าเกิดมันมีการถ้าเกิดไอเดต้านี้มีจริงนะครับไม่เนาไม่เป็นแบบตัว f a l ซ y ต่างเนี่ยให้ทําอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเกิดตัวนี้เป็นเนาก็อย่าทําก็คือมันแปลว่าถ้าเกิดมันไม่มี Preview Image เราจะไม่ trigger การโชว์ข้างหลังออกมาเดี๋ยวคุณจะเห็นเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะบอกว่า Image นะครับเป็นแท็กที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ทีนี้ในนี้ผมจะบอกว่าใส่ ID เข้าไปเนาะมาดูก็ใส่ ID อันนี้ไม่เกี่ยว ว่าจะให้มันมี ID ของมัน my image นะครับจริงๆเราใส่ตัวสำคัญสุดก่อนก็คือ source เท่ากับ preview image ก่อนดีกว่าตัวนี้อ่าทีนี้คิดว่าแค่นี้น่าจะเสร็จเลยนะแต่ขอลองดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่าเนาะเพราะนั้นเราก็จะกดนี่เรากดนี่อ่าเห็นไหมครับรูปหมาเกิดขึ้นมานะเพราะนั้นอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าห เมื่อเรามีการนะครับ uh, on change ในตัว input มันจะไป trigger ฟังก์ชันที่ handle select image อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับในฟังก์ชันนี้เราก็จะมีการรอว่าเมื่อไหร่มีการโหลด image เราก็จะ set preview image ด้วยข้อมูลที่มาจากตัวนี้แล้วข้อมูลตัวนี้ข้างล่างมันก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มันมีข้อมูลตรงนี้ให้เราสามารถ show image ด้วยข้อมูลที่เราเซฟมันไว้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมสามารถจะเปลี่ยนข้อมูลในลนาะอย่างเช่นถ้าผมมี เป็นเป็นรูปอื่นเห็นไหมฮะผมสามารถเปลี่ยนรูปไปรูปมาได้กดโอเคเห็นไหมครับาารเ,ปไ,ปไ,เ,เหไหมครับอ่าทีนี้ที่ที่เหลือผมจะใส่ให้มันคล้ายๆว่าถูกต้องต่อหลักการก็คือว่าปกติเราก็จะมี id เท่ากับนะเผื่อเราอยากจะไป select มันด้วยอ css อะไรก็ตามเนอะ my image นะครับแล้วก็มี a l t แปลว่าถ้าเกิดมันโชว์ไม่ออกนะครับมันจะโชว์ text ที่ชื่อว่า preview image นะนะ ไอไอออลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำไปแล้วคุณมี image เพราะว่าเวลามันมีหรือว่าถ้าเกิด hover มั้งมันน่าที่จะหรือว่าถ้าเกิดมันโชว์แบบคล้ายๆว่าถ้ามันโชว์รูปไม่ออกมันควรที่จะมี text นี้ขึ้นมาโชว์ว่าเนี่ยคือรูปอะไรอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันไม่มีตรงนี้เออไม่เป็นไรไม่ใช่ประเด็นตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงผมรู้สึกว่ารูปมันใหญ่ไปเว้ยเพราะนั้นผมขอเปลี่ยนสไตล์เนาะขอใชอินไลน์สไตล์แล้วกันเนาะผมจะบอกว่า height นะครับขอเป็น50 vh แปลว่า view VH คือ view h e i g h port viewport นะ่ะแปลว่าให้50%ของของหน้าจอนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะทำให้รูปมันเล็กลงนะครับก็ก็ดีเนาะอ่ะแต่ทีนี้ตัวสำคัญคือตัวนี้ครับ on load เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการ predict อะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าผมบอกว่าสมมติถ้าเกิด image มันโหลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา predict กันต่อผมจะบอกว่า handle load อ่เพราะนั้นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับเราก็มาเขียนข้างบนเนาะฟังก์ชันเนาะ h a n d เดินโหลดอ่าใกล้ใกล้ใกล้จะจบแล้วนะนะไม่ยากเห็นไหมครับเนาะโอเคทีนี้ในนี้ก็เหมือนกันนะไอ้โหลดของเราเนี่ยก็คือมีค่า e ซึ่งขอเป็น any ไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่าทีนี้ต่อมานะครับอ่ทีนี้ผมไม่ได้ใช้ e เออผมใช้นี่ว่ะโอเคใช้เนาะโอเคอ่ะทีนี้อ่อย่างแรกก็คือถ้าเกิดมันไม่มีโมเดลนะครับผม return เลยเพราะว่าไม่รู้จะทำนายไปทำไมถ้าไม่มีโมเดลเนาะ แต่ว่าถ้ามีโมเดลผมจะบอกว่า m o d e l classify จำได้ไหมครับนี่คือฟังก์ชันหนึ่งท,ที่มีอยู่ในระบบก็คือเราจะ classify มัน classify ไล่ e d t a r g e t ก็คือรูปที่เราจะทำนี่แหละ classify ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดเด่นนะทีนี้ขอดูนิดนึงว่ามันได้อะไรออกมาแล้วคุณจะได้เห็นว่าม,มันเกือบเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าผมจะได้สิ่งที่เรียกว่า prediction เติม s อันนี้ชื่อนี้ผมคิดเองแต่ว่าผมสามารถมา console log prediction กองผมได้ละ นะครับอ่าดูนี่เนาะฉะนั้นมีหลายโอเปอเรชันที่เกิดขึ้นอ่าลองดูตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลองโหลดอีกสักครั้งเพื่อความชัว์นะครับ refresh นะครับอ่าลองรูปเลือกรูปหมาดูนะครับแล้วกดโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันจะให้ Prediction ออกมาแล้วมันก็บอกด้วยว่าอันแรกเนี่ยความมั่นใจ86%เลยนะว่าเป็น golden retriever นะครับ b น l a r d d o r retriever นะฮะแล้วก็เป็นตัวอื่นเห็นไหมฮะไม่เร็วเลยใช่ไหมครับมันสามารถที่จะบอกได้ค่อนข้างจะถูกต้องเลยนะครับ โอเคไหมเพราะนั้นหน้าที่ของเราต่อมาก็คือเราต้องทําการทํานายให้มันถูกต้องถูกไหมครับเอาไปดิสเพลย์ให้ถูกต้องไม่ใช่ทำนายถูกต้องเนาะเพราะนั้นผมต้องไปแฮนเดิลอีกสเตทอีกอันหนึ่งครับที่ชื่อว่า cons prediction เนาะ prediction เติม s แล้วก็ set prediction เติม s นะครับเท่ากับ use state แล้วก็ขอเป็นตัวที่เป็นความว่างเปล่าเป็น array เปล่านะครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับผมขอให้คุณช่วยผมนิดนึงก็คือว่า ผมอยากจะได้ TypeScript บอกผมหน่อยว่าใน prediction เนี้ยมันเป็น object ที่มี field อะไรผมจะสร้าง interface ขึ้นมาเพื่อบอก TypeScript นะผมจะใช้บรรทัดที่หรืถึงวันที่8ในลิงก์นะครับแตะไว้ด้านบนสุดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมสามารถจะบอกคุณ TypeScript แล้วว่าสิ่งที่ผมต้องการจะให้มันอยู่เนี่ยมันคือ prediction นะตัวใหญ่นะแล้วก็ใส่ array เข้าไปนะครับแบบนี้เพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ใน prediction เนี่ยมันจะรู้แล้วว่ามันควรจะมี Type เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยตอนที่เราเขียนตัว UI ของเรานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องมี Use State ของเราที่จะเก็บ r e d i i t i o n นะครับทีนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะเพิ่มก็คือว่าไอตอนที่เรากำลังจะ Preview Image ตัวเนี้ยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเริ่มโหลดไฟล์ใหม่ขึ้นมาผมอยากจะ Reset Prediction นิดนึงมันจะได้แบบไม่มีของเก่าเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า Set Prediction ตัวเนี้ยนะครับเป็นความว่างเปล่าไปด้วยนะครับ เราอยากที่จะรีเซ็ตทุกอย่างต้องเติม s มั้งนะครับประมาณนี้โ okay. อเคเพราะนั้นเมื่อไหร่เรามีการโหลดไฟล์เราก็จะรีเซ็ตโหลดไฟล์ใหม่แล้วก็จะรีเซ็ตพิจิตรชันให้มันเป็นความว่างเปล่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทาอย่างอื่นนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทำ,นะนะปทำแล้วพอได้ข้อมูลใหม่เราค่อยมาเซ็ตมันใหม่อีกทีนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะมาเซ็ตพิจิตรชันของเรานี่แหละเราก็จะได้สําเร็จรู้ล่วงสักทีเนาะเพราะนั้นก็น่าจะต้องเซ็ตพิจิตรชันเลยนะครับ s e t p rediction แล้วก็ prediction อ่าแค่นี้แะครับจบเรียบร้อยเห็นไหมครับที่เหลือ,อ,อไม่น่าจะมีประเด็นอะไรต่อมาเราก็มีหน้าที่มาทำการทำนายข้างล่างเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างอีกสักดิฟหนึ่งถข้ไหมครับทีนี้ในนี้นะครับก็เอาเป็น h 2ที่เขียนว่า prediction ดีไหมครับอ่าซึ่งตอนแรกมันก็ยังไม่มี prediction เนาะนะครับถ้าทีนี้ถ้าเกิดอยากจะให้มี prediction ผมก็จะต้องใส่ prediction นะครับเนาะเติม no? s เนาะแล้วก็ dot uh, map ถูกไหมครับแล้วก็ในนี้นะครับ uh, ก็จะใส่ p uh, uh, ทีนี้เอาเอาทีละสเต็ปนะเหมือนที่ผมเคยสอนคุณ prediction มันเป็น array เพราะนั้นเราก็จะ map มันถูกไหมครับ map มันเสร็จแล้วข้างในเราก็จะบอกว่าใส่ฟังก์ชันให้มันก่อนอย่างแรกเพราะว่ามันรับฟังก์ชันนะครับทีนี้ข้างในเราบอกว่าถ้าเรามี p P เนี่ยคือในแต่ละ prediction คือในแต่ละ element ซึ่งมันคือ object ที่มันมี field ที่ชื่อว่าเนี่ย class name กับ probability นะครับเพราะนั้นผมจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ผมก็จะต้องบอกว่างั้นเดี๋ยว return ก่อนแบบนี้นะครับแล้วในนี้ผมถึงสามารถที่จะ,ะ,ะ,ะ display ในแต่ละ element ของมันได้ก็คือ prediction ในแต่ละอันว่ามัน,ม,นมันทำนายอะไรมาบ้างเนาะก็คืออันนี้ผมขอเป็น d i p ละกันเนาะนะครับ แล้วในนี้ผมขอสิ่งที่เรียกว่า p. dot class name เห็นไหมฮะไอตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นลองดูว่าแค่นี้เราได้อะไรออกมานะครับลองเลือกรูปหมาหน่อยเห็นไหมฮะเราจะได้ละ golden retriever และ b r a d o r retriever ใช่ไหมครับแต่ว่าแบบนี้มันก็ยังไม่เท่พอนอะผมขอเพิ่มคำว่ามั่นใจเข้าไปด้วยเราจะได้รู้ว่าโมเดลของเราเนี่ยมันทำนายแบบมั่นใจขนาดไหนมั่นใจใช่มไหมครับแล้วก็ ทีนี้เราทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมขอใช้ตรงนี้ไปเลยละกันเนาะก็คือผมจะใช้ก้อนนี้ออกมาก็คือว่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดมาแล้วแหละนะครับมันมันมันพิมพ์เยอะก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพราะนั้นคุณก็จะรู้แล้วว่ามันมีความมั่นใจในแต่ละอันเท่าไหร่ด้วยดีไหมครับโอ้โหดีมากๆเลยถูกไหมครับเนาะอ่ะ น่าจะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งทำให้คุณสามารถจะได้แอปพลิเคชันที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับในการทำพวกนี้เพราะนั้นเรามาลองเล่นกันนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะ,อ,ะอย่างแรกมันก็โหลดใช่ไหมครับแล้วก็ลองคิดเลือกรูปขึ้นมาปุ่มนะครับวันนี้เนาะแล้วถ้าเกิดคุณเลือกรูปอื่นนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้อันนี้มันบอกว่าเป็นดิจิตอลคล็อกนี่ก็แอบมัวน,นิดนึงเพราะว่ามันมันจะรู้จักไหมนี่มันลายเซ็นผมนะ,นะครับกลับไปที่รูปหมาใหม่นะครับเยี่ยมไหมครับ โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอทีนี้ผมขอบอกนิดนึงว่าในแอปของผมเนี่ยจริงๆแล้วผมมีเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือว่าผมมีการทําสิ่งที่เรียกว่า catch อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมาตรฐานนะก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณมี promise เนี่ยบางทีมันอาจจะเจ๊งได้เราจะใช้นอกจากเราจะมีคําว่าเดนเนี่ยมันจะมีคําว่า catch error นะครอันเนี้ยหลังๆเราจะเริ่มเห็นว่าผมใส่แบบนี้ประจําในโค้ดของผมนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบม,มีแบบเขาเรียกว่าจับ ความผิดพลาดที่เหลือทั้งหมดได้อันนี้มันเป็นมาตรฐานของมันเพราะ,ะนั้นผมก็จะใส่ catch เข้าไปในตัว promise ทุกอันนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะถ้าเกิดมัน catch error ประมาณนี้หรือน่าจะแค่นี้แหละนะครับท,ที่ที่ต้องใช้นะครับอะตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้ก็ return เป็น promise เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยใช่เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ด้วยอะคืออะไรก็ตามที่มีเด่นนะครับนเนี่ยคำว่าเด่นเนี่ยเด่นเนี่ยเด่นตรงเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะ catch มันไว้ตอนสุดท้ายเพื่อให้มันแบบ ระวังอะไรเงี้ยนะครับประมาณน,นี้อ่ะเพราะนั้นถ้าได้แบบนี้แล้วแอปของเราโอเคแล้วทานนําไงต่อดีครับเราก็ NPM run build ถูกไหมครับจะได้เอาไปอัพขึ้นไปในแอปของเราได้เนาะเรียบร้อยนะครับต่อมาเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยนะครับต่อมาเราไปที่ Netlify นะครับปารเข้าไปแล้วก็ล็อกอินหน่อยเซ่ Say. โอเคแล้วก็ add new size นะครับ deploy manually หลังจากนั้นเราก็เพียงแค่เอาตัว d i s ของเราเข้าไปเนาะอยู่ในนี้นะครับภาบแล้วก็ d i s ลากเข้าไปอันนี้มันเหมือนจะใหญ่ขึ้นเนาะนะฮะใช้ใช้เวลานานขึ้นในการ deploy จริงๆก็น่าสนใจว่าขนาดมันเท่าไหร่วะ โอ้สองเมกเลยนะครับค่อนข้างใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวโมเดลพวกนี้มันใหญ่อยู่นะไอ้พวกตัวเนี่ยเห็นไหมตัว javascript ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่โอเคครับเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันค้างครับผมก็เลยต้องเริ่มใหม่นะอัปโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งก,ก็ก็ผ่านนะครับพาันก็ลองมาดูกันว่าความเป็นจริงของเรามันจะใช้ได้ไหมนะฮะนี่ครับอันนี้คือแอปที่อยู่บนเน็ตจริงๆแล้วนะอยู่บน ฟ,ฟูลฟูล e p ดิพอยนะครับมี Error เ,เ,เกิดขึ้น No evaluation function found เอ้เพราะนั้นมันมี Error เดีเ๋ขอกลับไปแก้แป,ป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ผมไปนั่งดูปัญหาคร่าวๆเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากไอตัวว i t เวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ตอนที่มัน i u d เนี่ยนะครับไอของบางอย่างมันมาไม่ครบนะครับอันนี้เดี๋ยวขอไป นั่งพิจารณาก่อนว่ามันจะแก้ยังไงนะเพราะอันนี้มันเป็นไลบรารีที่ก็คือมันก็มีความคอมเพล็กซ์ของมันอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวที่ที่ fjs มันก็มันก็มีเดฟของมันที่มันอาจจะไม่ได้แบบพัฒนาไปทันในตัว We ดเฟรมเวิร์กของเราเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวขอเก็บขอฝากไว้ก่อนละกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็คือในตอนนี้มันบิ i มัน b u i ได้แต่ว่ามันเอาขึ้น netlify แล้วมันจะไม่ work นะเพราะนั้นเดี๋ยวเดถ้าถ้าผมหาวิธีเจอเลยเดี๋ยวบอกีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าอย่างน้อยเราสามารถที่จะเดฟ พิสูจน์คอนเซปต์ของเราได้นะครับว่าแอปของเราเนี่ยมันทํา Image Classification ได้ละกันนะพอดีปีที่แล้ว w ว t h ดเวอร์ชันเก่ามันใช้ได้อัน,นี้เวอร์ชันใหม่มันไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเกิดขึ้นประจำครับในวงการซอฟต์แวร์โอเคแต่ว่ายัางไงก็ตามก็ขอมีความสุขนะครับสวัสดีครับ